เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสเต็กเอาท์หรือเลย์เอาท์นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้กดปุ่มตรง SO นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับหรือถ้าเกิดเราจะใช้ภาษานะครับก็กดตัว F3 นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่ม Enter ครับพอกดปุ่ม Enter เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมี F1 F2 F3 นะครับ F1 นะครับจะเป็นการใส่รายละเอียดของจุดตั้งกล้องนะครับแล้วก็ F2 นะครับจะเป็นการใส่รายละเอียดของจุดแบ็คไซด์นะครับแล้วส่วน F3 นะครับจะเป็นการเริ่มหาตำแหน่งพิกัดนะครับหรือทำการเลเยอร์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใส่รายละเอียดของจุดตั้งกล้องก่อนนะครับก็กด F1 ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราตั้งชื่อจุดนะครับแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับก็กดตรง F3 นะครับสามารถเปลี่ยนตัวเลขนะครับและภาษาได้นะครับถ้าเกิดจะใช้ภาษานะครับก็ให้กด F3 นะครับแล้วก็เลือกนะครับใช้ตัวเลขครับก็กด F3 นะครับให้มันขึ้นนัมเบอร์นะครับจากนั้นนะครับก็กด F4 ครับตรงคำว่า NEZ นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมจะสมมุตินะครับ N1000 นะครับแล้วก็ E1000 นะครับแล้วก็ Z100 นะครับแล้วก็กด Enter นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นความสูงนะครับในกรณีที่เราหาตำแหน่งนะครับถ้าเราจะเอาความสูงด้วยนะครับก็ให้เราวัดจากพื้นดินนะครับจนถึงแกนกล้องนะครับจะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างนะครับหรือถ้าเกิดไม่เอานะครับก็สามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยนะครับก็คือกดปุ่ม Enter นะครับจากนั้นนะครับตัวกล้องนะครับก็จะรันกลับมาหน้าเดิมนะครับคือหน้า layout นะครับแล้วเราก็เลือกอันที่2นะครับก็กด F2 ได้เลยนะครับ input backside นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่รายละเอียดของจุด backside นะครับที่ตัว prism set เราตั้งอยู่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อจุด backside นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็กด F4 นะครับตรงกับคำว่า NEZ นะครับจากนั้นก็นำค่าพิกัดของจุดแบ็กไซด์นะครับมาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมจะสมมุตินะครับก็อย่างเช่น N นะครับ1002นะครับแล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็ E นะครับ E1000แล้วก็กด Enter นะครับส่วนตัว Z นะครับเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Z เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระดับนะครับถ้าเราไม่มีค่า Z ก็สามารถที่จะกดตัว Enter ข้ามไปได้เลยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับก่อนที่เราจะกด F4 ตรงกับคำว่าเยสเนี่ยเราจะต้องเล็งให้ตรงกับตัวจุดแบ็คไซด์ก่อนนะครับเล็งให้ตรงนะครับเมื่อตรงแล้วนะครับก็ให้เรากดนะครับกด F4 นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะถามว่าเราจะเช็คจุดแบ็คไซด์ไหมนะครับถ้าเราจะเช็คนะครับเราก็กด F4 นะครับตรงกับคำว่าเยสนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เช็คนะครับก็กด F3 นะครับตรงกับคำว่าโนนะครับแต่ผมแนะนำนะครับก็เช็คนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรากดเยสไปนะครับมันก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับในการวัดนะครับ1คือตรงกับคำว่า F1 เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับมุมนะครับ angle นะครับส่วนตรงกับคำ F2 นี่นะครับจะเป็นคำ SD นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระยะจะได้ระยะ slope มานะครับส่วนตรง F3 นะครับจะเป็น NEZ นะครับตัวนี้นะครับเราจะวัดแบบระบบพิกัดนะครับเป็นค่า NEZ นะครับให้เราใช้ตัว F3 นะครับกดทำการวัดนะครับตัวค่านี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเราก็เช็คดูว่าเนี่ยที่เราวัดไปเนี่ยค่าที่มันออกมาเนี่ย
ตรงกับจุดแบ็กไซด์หรือเปล่านะครับหรือว่าขาดหรือว่าเกินไปนะครับเราก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดค่ามันตรงนะครับก็สามารถที่จะกด F4 นะครับตรงกับคำว่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็กด F3 นะครับเริ่มเลเยอร์หาหมุดในงานของเราได้เลยนะครับก็กด F3 นะครับแล้วก็กด F4 ได้เลยนะครับจากนั้นก็นำค่าหมุดที่เราจะหานะครับมาใส่นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกด enter เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ค่าความสูงให้นะครับในกรณีที่เราไม่เอาเราก็กดข้ามไปได้เลยนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดเราจะใช้นะครับก็ดูจากตรงสเกลของโพนะครับที่ถืออยู่นะครับว่าความสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่เอาก็กดข้ามได้เลยนะครับกด enter นะครับจากนั้นนะครับช่องนี้นะครับก็จะโชว์มาให้นะครับระหว่างมุมภายในระหว่างจุดแบ็กไซด์กับจุดที่เราจะหาเนี่ยมันกี่องศานะครับกี่ลิปดากี่ฟิลิปดานะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนระยะนะครับระยะตรงนี้นะครับจะเป็นจากจุดตั้งกล้องเนี่ยไปหาจุดที่เราเลเยอร์นะครับที่เรากำลังจะหาอยู่นะครับจากนั้นนะครับก็กด next นะครับก็คือกด F4 นะครับแล้วก็สังเกตดูตรงลูกศรนะครับว่ามันชี้ไปทางไหนนะครับแล้วก็หมุนไปทางนั้นนะครับปรับตรงองศาตรงนี้ให้มันลงศูนย์ให้หมดนะครับเมื่อองศาลงศูนย์หมดแล้วนะครับเราก็ทำการกดรังวัดนะครับก็คือกด F1 นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนนะครับหมุนให้ลงศูนย์นะครับอย่างตัวนี้สมมติลง0แล้วนะครับเราก็ทำการกดวัดดูนะครับก็คือกด F1 นะครับนี่นะครับก็คือขึ้นอินแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าให้ตัวพิซึมนะครับเดินเข้ามาหาหน้ากล้องนะครับประมาณ1เมตร40เซน7มิลนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราล็อกแนวแล้วนะครับการที่เราจะคอนโทรลนะครับก็คอนโทรลคนที่ถือโพนะครับให้ตรงกลางสายใยก่อนนะครับถึงจะสามารถกดทำการรังวัดได้นะครับเมื่อเรากดดิสเนี่ยเราก็สามารถเลือกดูได้ว่ามุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถเลือกดูแบบเป็นค่า NE ได้นะครับก็คือกด F3นี่นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเราจะสมมติว่ามันได้แล้วนะครับเราจะหาจุดตัวต่อไปนะครับก็กด F4 นะครับ next แล้วก็กด F4 1ครั้งนะครับตรงกับคำว่า NEZ นะครับจากนั้นก็นำค่าพิกัดจุดตัวต่อไปนะครับที่เราจะหานะครับมาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ